จเจริญพรยอดกรัรยานมิตรทั่วโลกน้อกองผลจักรพัฒนาสวัริ์ทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอารัมมะมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงมากยิ่งขึ้นน,น,นะหรือเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ต้องบอกว่าการที่เราเองจะเป็นจะต้องมาศึกษาเพราะสังสารวัตนี้มันโหดร้ายนะการที่ต้องมาเรียนรู้ ก็เพื่อให้เราได้เข้าใจจะได้ระมัดระวังทางที่เราต้องเดินกันอยู่ในตอนนี้ไม่ให้ผิด,ผดพลังพลาดไปทำอะไรอย่างที่ทางเขาล่อไว้นะคนที่เขาสร้างสรงสารวันี้ไว้ก็ต้องดูก่อนว่าเขาเขาวางอะไรไว้เยอะแยะมากมายเลยโดยเฉพาะกับดักที่อยู่ในใจของตัวของเรานี่แหละว่า เขาจะดึงเขาจะหลอกล่อให้เราเข้าไปสู่จุดที่ต้องเรียกว่าเป็นความเสี่ยงของชีวิตของเขาเลยถ้าเขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงเนี่ยนะดังนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องมาพูดมาคุยกันตรงนี้ทุกๆวันจะได้เข้าใจภาพและบางทีเราเองจะได้รักษาใจให้อยู่ในในโลกตรงนี้ได้อย่างปลอด นะคืออย่างเช่นวันเนี้ยที่ตั้งชื่อหัวข้อว่าตัวเลือกมีเยอะเนี่ยนื่อจากว่าช่วงหลังๆมาเห็นคนเขาพูดกันใบบางทีโดยเฉพาะกลุ่มคนทํางานเนี่ยพยายามจะไปศึกษาดูแนวคิดโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆที่ตั้งใจทํางานก็อยู่ในตอนนี้ก็บอกไม่มีไม่มีความจําเป็นจะต้องมา นอะไรใครสมมุติว่าทํางานไปเสร็จแล้วรู้สึกว่าเจ้านายหรือหัวหน้าเนี่ยมารุกพื้นที่ส่วนตัวมากจนเกินไปเช่นว่าหลังเลิกงาน5้าโมงอย่างเงี้ยมีการส่งไลน์ส่งอ e ีเมลอะไรมาสั่งงานเพิ่มอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือจะไม่รับแล้วก็ว่าไปแบบนี้นะไม่มีความจะเป็นจะต้องทนอะไรก็มีคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยก็เลยสะท้อนว่าแบบในมุมมองของ คนในยุคนี้ด้วยด้วยความคุ้นนะที่เขาคุ้นเองในการใช้ชีวิตนี่แหละอันนี้เราเองจะต้องมาทําความเข้าใจอยู่เหมือนกันสมมุติเราเป็นหัวหน้าเราเป็นพี่เราเป็นใครที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันเจอคนในลักษณะแบบนี้ว่าเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องทนอะไรเพราะตัวเลือกเขาเยอะเขาว่าอย่างงี้นะขายของออนไลน์ก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องมาทนอยู่กับใครที่รุกร้าพื้นที่ความเป็นส่วนตัว ของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งก็อยากจะมาแบ่งปันให้เราได้รู้ว่าโดยยุคนี้ที่เป็นแบบเนี้ยก็เนื่องจากว่ากลุ่มผู้ประกอบการหรือใครที่ต้องทำงานร่วมกับลูกค้าในยุคนี้นะก็ต้องถือว่าต้องยกความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งอันนี้คือมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วกับการที่ว่าไปทำงานในด้านบริการและทุกๆงานในตอนนี้ แทบจะเรียกได้ว่ากลายเป็นงานบริการไปทั้งหมดนะน,นะดังนั้นการที่ยกเอาความสำคัญของลูกค้ามากก่อนนี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่จำเป็นแล้วก็ตัวที่ทำให้โลกเปลี่ยนในตอนหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือผู้ที่ให้บริการทางด้านเกี่ยวกับมันติวิเดียสื่อต่างๆนั่นแหละที่ว่าคนในยุคนี้เขาต้องการที่จะเลือกได้ เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็ผู้ให้บริการต่างๆในยุคนี้สมัยนี้ทําจนเขาคุ้นแม้แต่ตัวของพวกเราเองก็จะคุ้นแบบนั้นก็คือถ้าเจอวิดีโออะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งแล้วเราไม่ค่อยแฮปปี้เราก็เปลี่ยนผ่านเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่สูงสุดสําหรับคนที่เป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคให้ได้นี่คือมุมมองและเกิดเป็นความคุ้นสำหรับ คนที่อยู่ในยุคนี้สมัยนี้ทำให้เขามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายวิดีโอที่โพสไปในอินเทอร์เน็ตวันๆหนึ่งเนี่ยเป็นหลายพันล้านวิดีโอนะดังนั้นก็คือว่าเขามีตัวเลือกเยอะมากสมมุติเราเป็นคนหนึ่งซึ่งสร้างสรรค์สื่อขึ้นมาเช่นว่าเป็นคนสร้างสื่อเกี่ยวกับธรรมะขึ้นมาเนี่ย เขาไม่มีความจะเป็นที่จะต้องมาดูเรามันมีตัวให้เขาเลือกเยอะเลยถ้าไม่แน่จริงๆไม่ดีจริงๆเขาก็จะเปิดผ่านไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปตรงนี้ก็จะทําให้เกิดนิสัยขึ้นมาเพราะการทำอะไราย,ย่ำๆซ้ำๆเนี่ยก็จะติดติดเป็นนิสยัยจนบางครั้งบางทีไม่รู้ตัวว่าทําให้เกิดผลกระทบอะไรกับหลายอย่างขึ้นมาอย่างเช่นเคสที่บอกไปเมื่อกี้นะซึ่งก็เป็นความเห็นคนก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่า การที่ว่าคนเนี่ยที่เลือกอะไรได้เยอะๆเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งก็จะบางๆไปนิดหนึ่งก็คือว่าความอดทนก็จะน้อยลงไปหน่อยหนึ่งอันนี้ก็ต้องพูดแตตามตรงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเราไม่ตัดสินใครเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานมาไม่เหมือนกันแต่ส่วนที่ว่าใช้ชีวิตไปตามกระแสโลกที่เขาดึงอยู่นั้นดังนั้นเนี่ยความรู้สึกว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องทนจะเกิดขึ้นนี่คือภาพที่เราเองต้องเข้าใจว่า เมื่อไหรเจอลูกเจอหลานเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทนอะไรเลยเขาอยากจะทำนู่นนั่นนี่ตามความต้องการอะไรของเขาก็ขอ,ขขอให้รู้ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็นปกติที่โลกบีบให้เป็นแบบนั้นถึงบอกว่ากลไกของสังสารวัตรเนี่ยเราต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดเราเองเดินไปตามกระแสะมากเกินไปเราก็จะรู้สึกว่าแบบ เอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าทำความเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้การที่หลวงพี่มานั่งพูดอยู่นี่ก็คืออยากจะมาช่วยพวกเรานั่นแหละว่าที่มันเป็นเช่นนี้ก็เพราะตัวนี้แล้วก็นเน้นกันเป็นประจำนะน,นะเมื่อกี้น้องๆเขาก็บอกไปแล้วว่าวันนี้วันพระ ก็ต้องละนิวรณ์เครื่องกั้นความดีทั้งหลายออกไปเพราะนิวรณ์ที่เกิดขึ้นนะทั้ง5้าอย่างที่น้องเขาพูดไปนั้นล้วนเกิดจากกิเลสที่มันปัน่นกิเลสตรงเนี้ก็ทําให้เราติดอยู่ในสังสารวัตนี้จะบีบบังคับให้เราทํากรรมจนเกิดผลที่เรียกว่าวิบากเนี่ยมาบีบให้เราทําอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ติดอยู่ในสังสารวัตนี้กันต่อไปและพอเวลาที่ผลมันออกมาเนี่ยนะ เล่นกันแรงมากต้องบอกแบบเนี้ยเล่นกันแรงๆเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยถึงกับชีวิตเลยซะด้วยซ้ำไปนั่นคือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมามองจำเป็น,จ,ปนจะต้องมาศึกษากันตรงนี้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ทราบเราเองเป็นพุทธศาสนิกชนเราเองต้องเรียนรู้กรอบตรงนี้เพื่อที่ว่าความฉลาดของตัวเราจะได้มากขึ้นความมีปัญญาของตัวเราก็จะได้มากขึ้นปัญญาในทางพระพุทธศาสนา ต่างจากปัญญาที่อยู่ในทางโลกต่างกันถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือว่าในมุมมองของชาวโลกทั่วๆไปถ้าเมื่อไหรพูดถึงปัญญาแล้วนั้นก็คือเฉพาะความรู้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาคือบางทีเนี่ยแค่รู้ไม่พอต้องเข้าใจ เข้าใจยังไม่พอต้องเขาเรียกใช้คำว่าเห็นแจ้งก็คือปราศจากความสงสัยทั้งหมดเลยในในในวิถีที่ตัวเองเดินอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเราเนี่แหละว่าถ้าเมื่อไหร่เราเข้าใจตัวเราอย่างท่องแท้หมดสงสัยในทุกๆเรื่องแล้วตอนนั้นเราจะละทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามอันดึงเราให้อยู่ในโลกนี้ ซึ่งก็คือกิเลสนั่นเองได้โดยง่ายเลยเพราอมันเห็นชัดมันรู้ชัดในขั้นตอนสุดท้ายไปแบบนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรายังไปไม่ถึงจุดที่บอกไว้เมื่อกี้เราเองก็ไม่สามารถที่จะรู้เห็นตรงตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะซึ่งก็มีอยู่หลายระดับ ระดับเบื้องต้นระดับลึกๆๆๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าใจของเรานั้นละเอียดแค่ไหนนี่คือสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจนี่คือสิ่งที่ทําไมเราจะต้องมานั่งสมาธิกันทุกๆวันเพราะให้กิเลสเนี่ยมันตกตะกอนยิงกิเลสตกตะกอนไปมากเท่าไหร่ใจเราใสามากเท่าไหร่ความละเอียดของใจการพินิจพิจารณาเรื่องราวต่างๆเราจะเห็นชัดรู้ชัดมากกว่าคนอื่นตาที่เห็นรูปเนี่ย หูที่ได้ยินเสียงจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นที่ได้รับรบรับรสเนี่ยกายที่ได้รู้สึกร้อนหนาวอะไรแบบนี้นะหิวก็หายปวดหนักปวดเบาไอ้ของต่างๆเหล่านี้ถ้ายิ่งใจละเอียดเราจะยิ่งเห็นของพวกนี้การเห็นในที่นี้ก็คือเป็นการสัมผัสด้วยใจจะรู้โดยอัตโนมัติเลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องอะไรมันจะรับรู้โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับว่า ใจนั้นละเอียดมากมายยังไงแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายมาโดยสรุปเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องวนอยู่ตรงนี้ก็เนื่องจากว่าวิบากกรรมเก่าเนี่ยของเก่าที่ติดอยู่ทําให้เราต้องติดอยู่ตรงนี้ทําให้คุณสมบัติของเราในหลายๆอย่างบางทีไม่ค่อยเอื้อกับการใช้ชีวิตในโลกใบน,นี้ยกตัวอย่างเช่นว่าเกิดมาปุ๊บเนื่องจากว่าของเก่ามันตามมาทันโดนเขาบังโดนเขาปิดเนี่ย ทรัพย์ที่เกิดขึ้นนะมีไม่มากพอทําให้เราเองใช้ชีวิตลําบากเงินไม่มีนั่นแหละโดยสรุปนะทรัพย์มันหายากใช้ชีวิตก็ลําบากเลยจําเป็นจะต้องมาดิ้นรนหาอาชีพนั้นสารพัดสารเพถ้าใครบุญของเก่าทํามาดีหน่อยก็เลือกได้อย่างที่ตอนต้นพูดไว้นะนะคุณสามารถจะเลือกได้หลายๆคนที่มาแสดงความเห็นสมมุติว่าเขา ของเก่าทำมาไม่ดีมากพอเขาบอกเขาเลือกไม่ได้เขาเลยจําเป็นจะต้องมาทําบางคนก็ให้ความเห็นว่าชัดดีนะว่าถ้าอยากจะให้เราอยู่ในที่ทํางานได้ทนๆนเนี่ยอยู่ได้นานๆอยู่ได้ทนทนเนี่ยลองเป็นหนี้ดูนะถ้าเป็นหนี้เสร็จคุณจะมีความทนเพิ่มขึ้นมาเองก็ว่าเงี้ยก็เออใช่ได้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะดังนั้นแต่ว่าหนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนี้ ใครเป็นหนี้ทุกไม่เอ่ยใครเคยเป็นทุกในเรื่องหนี้บ้างก็เก็บไว้ในใจแล้วกนั้นไม่ต้องบอกก็คือว่าเรารู้ดีว่าความเป็นหนี้นี่ทําให้เราเกิดทุกข์นั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งในกลไกลของสังสารวัตรที่เรามีดังนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็เคยบอกไว้ว่าไม่สนับสนุนเลยคือไม่จะให้ทําเลยคือไปยืมตังมาทําบุญแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าได้บุญไม่เต็มเน็บเต็มหน่วย แถมเป็นหนี้อีกความเครียดเอ้ยอะไรเอ้ยมันจะติดตามมากันเยอะนั่นคือคําสั่งสอนของหลวงพ่อธรรมชโยที่มีให้กับพวกเราดังนั้นแต่ถ้าว่าเราหาทรัพย์ของเรามาเต็มที่แล้วเนี่ยเรามีทรัพย์อยู่ประมาณเท่านี้นะเราก็เอาปัจจัยที่เรามีเนี่ยตัดจากที่เป็นค่าใช้จ่ายอะไรหมดแล้วสะสมเก็บสำรองไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเท่านี้สมมตินะเราเอาตรงเนี้มาทำบุญได้โดยที่ไม่เดือดร้อนกับตัวเรามากนะัก นี้คือแนวทางที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนนี่ก็คือเรื่องที่ถ้าเกิดมีคนมาไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายตรงเนี้เป็นภาพที่คนจะติดกันเยอะมากที่สุดเลยว่าหลวงพ่อท่านมักจะสอนในแบบรีดให้หมดเนื้อหมดตัวอะไรกันไปเลยแบบนี้นี่คือสิ่งที่ไม่ใช่หลวงพ่อท่านไม่ได้สอนเป็นเรื่องที่บอกต่อเล่ากันมาอะไรแบบนี้นะก็ไม่ว่ากันหรอกเพราะถือว่า ก็เป็นแค่ความเห็นความเห็นหนึ่งความเป็นจริงเรารู้ตัวดีอยู่แล้วแล้วว่าเราจะทําบุญยังไงได้แค่ไหนแล้วก็ต้องบอกกันตามตรงว่าบุญที่เราทํามาข้ามชาติเนี่ยทําให้เราเลือกได้เหมือนกันนะนะในตอนเนี้มหาเศรษฐีทั้งหลายเราเลือกทําบุญที่เราชอบได้บางคนชอบใส่บาตรทุกวันก็ใส่บาตรไป บางคนก็ชอบว่าเอ๊ยอยากจะบูชาเจดีย์ทุกวันเลยก็ถวายปัจจร่วมบุญกับบูชาเจดีย์ทุกๆวันเลยก็ทําไปบางคนอยากจะสั่งสมกรถินให้ได้ทุกๆวันเลยก็ทําไปนั่นคือเราก็เลือกได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้สิทธิ์ของเราได้เต็มที่เลยนะยแม้ในธรรมะเนี่ยที่แม่จะทําแล้วเราเองจะทําให้เราเกิดชีวิตที่ดีขึ้น เกิดความสุขมากขึ้นเนี่ยขนาดนี้นะพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าท่านยังให้สิทธิ์เราเลือกเลยท่านเป็นคนแค่ชี้ทางเราจะเดินหรือไม่เดินแล้วแต่เราเลยเห็นไหมเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านให้สิทธิ์กับการเลือกกับตัวเราเลยแต่เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วเรารู้ดีว่า เราควรจะเลือกอยังไงแล้วเราก็เลือกได้ถูกเลยคือเลือกชีวิตในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีสร้างความดีตรงนี้ที่เราเลือกได้ถูกเพราะเราเคยได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆจากการทําบุญมาทั้งสิน้นใครเคยได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆจากการทำบุญพิมพ์ห้ามาให้รู้หน่อยเนาะที่ถามย้ำอยู่ทุกวันไม่ใช่อะไรพี่รู้คําตอบดีอยู่แล้วแหะแต่ว่าถามย้ำไปให้เราได้นึก พอนึกถึงความดีที่เคยทํามาหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการทําดีของพวกเรามาเมื่อนั้นที่หลวงพี่ถามทุกๆครั้งเนี่ยบุญมันเกิดนะนี่คือสิ่งที่อยากให้เราทําให้คุณมันนึกถึงบุญนั่นเองให้คุณเพราะกลไกลแห่งบาปก็เป็นลักษณะเดียวกันมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นเมื่อไรนึกถึงบาปนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีบาปก็จะเกิดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งเราเองจําเป็นจะต้องมาทําความรู้ ความเข้าใจแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านเน้นย้ำม,มากว่าบุญเนี่ยเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขแล้วก็ความสําเร็จของพวกเราทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะเราหรอกแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เองก็ทรงมีบุญเนี่ยนะอยู่เป็นเบื้องหลังแห่งความสุขความสําเร็จแล้วบุญเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงบุญเป็นพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราคิด ที่เราพูดที่เราทำความดีมาทบทวนอีกครั้งนึงเนาะบุญเนี่ยเป็นพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เราเองคิดพูดทำความดีดังนั้นถ้าเรานึกถึงบุญที่เคยทำไว้เนี่ยบุญก็เกิดขึ้นไม่ว่าบุญที่เคยทำไว้นั้นจะเคยทำไว้เมื่อ2 0 30, 30ปีก่อนอะไรแบบเนี้ยบุญก็จะเกิดขึ้นในทุกๆครั้ง เกิดจากการทำความดีทั้งกายวาจาใจนั่นเองนี่คือที่มาทางมาแห่งการเกิดบุญก็เล่าให้พวกเราฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจทีนี้จะขอยกเอาในพระไตรปิฎกมาเพิ่มเติมให้จะได้รู้ว่า,าข้อมูลในชั้นต้น ที่เราเองได้มาฟังจากหลวงพ่อท่านที่ท่านย่อยเมื่อกี้นะตรงที่เป็นข้อมูลชุดปฐมภูมิเ,เนี่ยเป็นคำภีเก่าคำพีโบราณที่เก็บไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนในเรื่องนี้วว่ายัางไงแล้วก็เปรียบเทียบไว้ตรงนี้นะว่าคนเนี่ยถ้าเรามีสิทธิ์จะเลือกได้แสดงว่าเรามีมีของเรามีทรัพย์ เรามีเงินเรามีคุณสมบัติมีทุกๆอย่างเลยที่อยู่ข้างหลังอย่างเช่นว่าเคยฟังพระท่านให้พรเนี่ยก็จะบอกไปรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพส,สมบัติใช่ไหมเอ่ยลาบยศสรรเสริญสุขเนี่ยทั้งหมดเกิดขึ้นจากการทําบุญพระก็จะให้พรไปตอนที่เราทําบุญเสร็จแล้วก็เนื่องจากว่านั้นเป็นขุมทรัพย์ที่เราสามารถจะนําพาติดตัวไปได้อันนี้ในทางดีนะ แต่ในทางเดียวกันบาปก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าใครคิดพูดทำในทางที่ไม่ดีเป็นปกติบาปก็จะเกิดขึ้นแล้วก็บาปนี่แหละก็สามารถจะติดตามตัวเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่ตัวเราก็รับบาปพวกนี้มาด้วยนั่แหละที่มันทำให้เรารับวิบากในตอนนี้ใช้ชีวิตยากลำบากเหลือเกินเพราะของเก่าที่เราทำไว้มันส่งผลดังนั้นก็ เป็นยังไงเอ่ยมาถึงวันนี้แล้วอย่าไปนึกอย่าไปคิดไปถึงในเรื่องอดีตว่าโอ้โหทำไมทุกข์เหลือเกินชาตินี้อย่าไปมองอดีตที่ผิดพลาดแก้ไขได้ไหมเอ่ยแก้ไขไม่ได้หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกไว้ว่ายังไงอดีตที่ผิดพลาดลืมไปให้หมดเลยเพราะเราแก้ไม่ได้คิดไปปุ๊บก็นึกถึงสิ่งที่ผิดพลาดบาปเกิดเศษกรรมก็เกิดได้ยิ่งทุกข์หนัก้าไปอีกดังนั้นเนี่ย มองแต่เรื่องดีๆมองแต่โอกาสมองแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นต่อหน้านั่นคือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้มองได้คิดเอาไว้เลยต้องมาทักกันบ่อยๆเนี่ยนะว่านึกถึงบุญออกไหมเคยทําบุญอะไรแบบเนี้ยหลวงพี่จะให้เรานึกถึงบุญที่เราเคยทํานั่นคือเรียกของดีเข้ามาสู่ตัวเรานั่นเองไม่ต้องเศษคาถานะแค่เรานึกก็ได้ละนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้พวกเราได้รู้ที่นี่มาถึง สิ่งที่พระธัมมาสพุทธเจ้าพระองค์ทรงเทศสอนไว้แล้วกันวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของขุมทรัพย์นะว่าใครที่สามารถจะเลือกได้เนี่ยที่เขาเรียกลอเลือกได้สวยเลือกได้คนรวยอ่ะซื้ออะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้แสดงมาบุคคลคนนั้นมีขุมทรัพย์หล่อเลือกได้สวยเลือกได้แสดงมาคุมทรัพย์ที่เขามีนั่นน่ะเป็นอะไรสมบัติ أي? เอ่ยเป็นรูปสมบัติแต่ส่วนคนที่เป็นเศรษฐีที่เลือกซื้ออะไรก็ได้นั้นเขามีอะไรเอ่ยเขามีทรัพย์สมบัติ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีกับตัวเรานั่นแหละดังนั้นขุ้มรัพย์ถ้าเราอยากจะมีเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่าขุ้มรัพย์ในที่นี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้พวกเรามีนั้นนะ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคุ้มรั์ในที่นี้ก็คือขุ้มรัพย์ตามตัวทางคุณธรรมของพวกเรานี่แหละได้แก่บุญกุศลใช่หไหมเอ่ยนี่ก็เป็นคุ้มรัพย์บุญกุศลนี่เป็นคุ้มรับ ทานที่เราเคยทําไว้การรักษาศีลการจเจริญสมาธิภาวนานและอีกเยอะแยะมากมายเลยที่เป็นทางมางความดีเนี่ยเป็นขุมทรัพย์ใครมีขุมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้พิมพ์ก้าวมาให้รู้หน่อยเนาะมีของพวกนี้แล้วชีวิตก้าวหน้าเป็นแบบนั้นแหละดังนั้นเนี่ยขุมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้เรามีกันอยู่แล้วที่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามผู้หญิงก็ตามเป็นบุรุษก็ตามผู้ชายก็ตาม ฝังไว้ดีแล้วด้ยวยนะคือฝังไว้ดีแล้วด้วยฐานศีลสัญ,ญมะเอ้ตรงนี้คืออะไรสัญญมะนี่คือการห้ามใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆางเช่นว่าเห็นกระเป๋าสักใบหนึ่งอยากซื้อปล่อยใจไหลไปตามนั้นเราห้ามใจได้ตรงนี้เขาเรียกว่าสัญญมะคือต้องมีสมาธิอยู่ในตัวรวมทั้งมีการคุมกายวาจาใจเป็นปกติเลยจะมีสัญ,ญมะเกิดขึ้นอันนี้เป็นคำขยายความขยายให้เอง และธรรมะและธรรมะคืออะไรธรรมะคือการฝึกตัวหรือว่าการระงับกิเลสของเราให้ได้นั่นแหละสมาในการฝึกตัวนี่แหละก็คือสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจหรือจะเรียกได้ว่าเป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาด้วยก็ได้ในตรงนี้นะเพราะว่าเข้าไประงับกิเลสที่เกิดขึ้นได้รู้ตัวแล้วก็ระงับกดมันลงไปได้ซึ่งพวกเราก็มีอยู่แล้วแหละตรงนี้เชื่อ ถ้าใครมีขุมทรัพย์ตรงนี้คือขุมทรัพย์ที่เกิดจากความดีเนี่ยไม่ว่าเราจะฝังไว้ด้วยทานศีลสัญญมะและก็ธรรมะเนี่ยในพระเจดีย์เนี่ยนะสมมุติเราเคยสร้างพระไว้เราเคยทําไว้ในพระสงฆ์เคยใส่บาตรทุกเช้าอย่างเงี้ยในบุคคลเราเคยอะไรเอ่ยเราเคยเข้าว่าอะไรเรามาแล้วก็เราไม่ได้สู้เขาเลยเราเข้าใจเราก็อยู่เฉยๆไปแบบเนี้ยนะแขกที่มาหา ในบารดาบิดาหรือผู้ชายหรือใครก็ตามแต่ที่เราเคยไปทำความดีกับเขาไว้เนี่ยหรือแม้กระทั่งควบคุมใจไม่ให้ไปไหลไปตามอารมณ์ที่เกิดจากกิเลสเนี่ยนะแบบนั้นก็ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่ติดตามตัวเราไปจะให้เราสู้กับกิเลสได้มากขึ้นเรื่อยๆมันจะสั่งสมเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยท่านย้าท่านเตือนแล้วก็สอนเราเป็นประจำวันนี้เอามาขยายความ ให้ได้เข้าใจแล้วเป็นไงต่อพอมีขุมทรัพย์ต่างๆเหล่า,านี้แล้วขุมทรัพย์ทางคุณธรรมขุมทรัพย์ทางความดีของเราเนี่ยอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและบุญอีกสารพัดเนี่ยนะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวลองมาดูกันขุมทรัพย์นี่ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วไม่เหมือนกับโลกียทรัพย์หรือเงินที่เราหามาไว้เนี่ยเอาไปฝังดินบางทีเจอความชื้นเงินไปไงเอย เสร็จเอาไปใส่หม้อไว้ปลวกเข้าไปกินไปไงเอ่ยหมดนั่นนะแต่ของพวกนี้ไม่ใช่ขุมทรัพย์ตรงนี้ชื่อว่าฝังไม่ดีแล้วเพราะไม่มีอะไรจะทำลายได้เลยเราทำไม่ดีแล้วคนอื่นขนเอาไปก็ไม่ได้จะติดตามคนฝังตลอดไปเนี่ยจำไว้นะสิ่งที่เราทำไว้นี่แหละจะติดตามตัวเราไปตลอด บรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องละไปอย่างเช่นว่ามีทรัพย์เยอะเลยเนี่ยพอหลับตาลาโลกไปเป็นไงเอาทรัพย์นั้นไปได้ไหมเอาไปไม่ได้เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนี่แหละแต่ขุมทรัพย์ตรงนี้เขาพาไปได้นะเฉพาะขุมทรัพย์ต่างๆเหล่านี้นี่แหละมีทั้งบุญแล้วก็บาปด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องทำมา,ามให้ต้องจำเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่นเป็นเฉพาะ เฉพาะตัวคนทำนั่นแหละเฉพาะตัวเราทั้งโจรก็ลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญที่จะเป็นคุ้มรัพย์ติดตามตนตลอดไปอ่าเห็นไหมเอ่ยแสดงว่าที่พูดมาเมื่อกี้ที่พี่ให้เราพิมพ์มาเนี่ยนะฟ้องว่าเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาเอ่ยถ้าคิดว่าเรามีปัญญาพิมพหนึ่งมาหน่อยยืนหนึ่งมาเลยเรามีเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะเพราะเราทำแต่บุญแล้วก็เป็นคุ้มรัพ์ ติดตามตัวเราไปเนี่ยโอ้โหพิมพ์มาเพียบเลยเห็นไหมเอ่เราทําตามหลักวิชาเลยและสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำภีโบราณสอนไปแบบนี้นี่เห็นไหมสอนถูกต้องใน,นวัดพระธรรมกายนี่ตามนี้เลยแล้วยังไงต่อขุมทรัพย์นี้ให้ผลอันน่าปรารถนาทุกประการคือจะส่งผลให้ความสุขและความสําเร็จเกิดกับตัวเรานี่แหละตรงไหมหลวงพ่อธรรมชโยสอนตรงไหมตรงเลยผลที่น่าปรารถนาแก่ใครบ้าง เทวดามนุษย์คือเทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลใดๆผลนั้นๆทุกอย่างจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ที่เกิดจากการหมั่นทำความดีของพวกเรานี่แหละหลวงพ่อถ้าไม่ใช่โยท่านก็สอนแบบนี้แล้วเราก็เกิดผลแบบนี้เราก็ทำบุญมากขึ้นไปเรื่อยๆสมบัติของมนุษย์ก็ดี ความยินดีในเทวโลกก็ดีเห็นไหมเอ่ยใช้คําว่าความยินดีในเทวโลกเพราะว่าตอนนั้นสร้างสมบัติใหม่ได้ไหมเทวดาเนี่ยไม่ได้หลวงพ่อธรรมชโยท่านว่าเทวดานี่ก็ค,คือการอาศัยบุญที่เราทําไว้ในภพชาตินี้ใช่ไหมเอ่ยดังนั้นตอนนี้เทวดาเขาอิจฉานะตรงเป๊ะเลยตามที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกเพราะว่าได้แค่ยินดีในสิ่งที่ตัวเองทําไว้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ตัวเองได้ยินดีเนี่ยหมดไปเรื่อยๆไหม จะหมดไปตามเวลาที่ที่เราอยู่บนสวรรค์นั่นแหละมันมีเวลาจํากัดสมบัติคือนิพพานก็ดีทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ก็ขยายความเพิ่มเติมแล้วกันนะว่าเกิดจากความละเอียดของใจสมบัติมนุษย์ความยินดีในเทวโลกรวมถึงนิพพานสมบัติเนี่ยการจะได้เข้าไปสู่นิพพานหรือหมดกิเลสในภพชาตินี้เนี่ยทั้งหมดล้วนเกิดจากขุมทรัพย์นี้คือบุญ อันเกิดจากการทุ่มเททำความดีของตัวเรานั่นเองน้านี่ยนะโดยสรุปก็คือแค่นี้ให้เราได้เข้าใจไว้จากนั้นเป็นยังไงต่อบุคคลอาศัยมิตรสัมปทาความเพียบพร้อมด้วยมิตรที่มีคุณความดีคือทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอระหันต์พระภิกษุ อาจารย์ใครก็ตามแต่ที่เคยสอนความดีชวนเราทําความดีคืออยู่ตรงนี้มิตรสัมปทาใครมีเพื่อนแบบนี้บ้างอะนะเพื่อนดีๆเจอครูบาอาจารย์ดีๆเจอพระดีๆเนี่ยพิมแ8ดมาให้ทราบหน่อยถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลเนี่ยอาศัยมิตรสัมปทาแล้วก็ประกอบความเพียรโดยแยบขายก็คือฝึกตัวเองไปเรื่อย มีการพิจารณาไปเรื่อยๆด้วยก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติก็คือว่าได้ความรู้อันยิ่งที่บอกพวกเราไปเมื่อที่ที่แล้วแล้วนะได้ความหลุดพ้นด้วยจากกิเลสอาสวะแต่ว่ามันจะเพิ่มพูนขึ้นไปตามความละเอียดไมเอมันจะตรงกันหมดอะทุกอันจะจะไม่ไม่ขัดกันเลยธรรมะจะไม่ขัดกันเลยทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้ในวงเล็บแล้กันขุมทรัพย์คือบุญนั้นบุญสําคัญไหมเอ่ย สำคัญมากๆนะแล้วยังไงต่อปฏิสัมพิธาวิมโมกสาวกบาร,รมีคือกลายมาเป็นสาวกของพระผู้มีพร,พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าปัจเจก,กโพธิคือกลายมาเป็นพระปัจเจก,กพุทธเจ้ารวมถึงพุทธภูมิคือกลายมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคุณวิเศษต่างๆเหล่านี้ตรงนี้ถือว่าเป็นคนวิเศษนะ ทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ก็คือบุญนั่นแหละแล้วก็มีขยายความสรุปตรงท้ายว่าบุญญยสัมปทาในวงเล็บความถึงพร้อมแห่งบุญเห็นไหมเอ่ยความถึงพร้อมแห่งบุญเนี่ยมีประโยชน์มากอย่างนี้ดังนั้นการทําบุญเนีถูกต้องไหมเอ่ยที่เราทํากันอยู่เนี่ย ถูกต้องตรงตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป๊ะเลยหลวงพ่อธรรมชโยท่านข็สอนแบบนี้แหละเป๊ะเลยนี่เรามาถูกทางแล้วดังนั้นก็ทำบุญกันต่อไปนะไม่ต้องท้อไม่ต้องถอยเดินหน้ากันอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวคุณสมบัติต่างๆคุณวิเศษต่างๆสมบัติต่างๆจะเกิดมีกับตัวเราเองดังนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่เป็นผู้มีปัญญาเนี่ยนะถือว่าเป็นบัณฑิต ผู้เป็นปราดจึงสรรเสริญภาวะแห่งบุญที่ทำไว้แล้วเราก็เลยยินดีในบุญที่เราทำไว้เองนี่แหละใครยินดีในตรงนี้พิมพ์ห้ามารวัวหน่อยนะในบุญทุกๆอย่างที่เราได้ตั้งใจทำมาดีแล้วด้วยดีก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากวันนี้ว่าถ้าเราทำบุญกันมาแบบนี้อีกหน่อยหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราเลือกได้ นะโดยเฉพาะตัวเลือกที่สำคัญมากเลยนะคือเลือกที่จะทำความดีเท่านั้นไม่ดีไม่เอาเลยตรงนี้เกิดได้เฉพาะผู้มีปัญญาเหมือนพวกเราเนี่ยนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายนี้แหละคือพวกเราเห็นไหมเอ่ยอยากจะเลือกให้ได้อยากจะมีตัวเลือกเยอะๆทําบุญกันไปเยอะๆแล้วเดียวเราจะเลือกได้เองโดยเฉพาะ ตัวเลือกในการทำความดีเราจะเห็นความดีเยอะเลยแล้วก็เลือกทำได้อย่างเต็มที่เลยเพราะบุญของเราเต็มเปี่ยมดีแล้วมีทรัพย์เต็มที่เลยเจอแต่คนดีๆชวนกันทำความดีอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่จะเกิดมีกับพวกเราทุกๆคนเพราะความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงนั้นชนะทุกอย่างขอบคุณที่นั่งฟังมาจอถึงตรงนี้เนาะก็พยายามจะหาความรู้ตรงนี้แหละ มาขยายความให้พวกเราฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้นและจะได้ปลื้มในหนทางให้การสร้างบารมีของพวกเรานี้ให้มากขึ้น,นไปใครปลื้มบ้างฟินม,มาบอกหน่อยแล้วกันนะเนาะในเส้นทางนี้มันต้องปลืม้มปลืม้มหมื่นปลืม้มแสนปลืม้มล้านปลื้มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนี่คือวิถีแห่งเรานักสร้างบารมีตั้งใจละพรกนะันเนาะด้วยบุญกุศล ที่เราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้มันสั่งสมบุญแล้วก็บารมีมาด้วยดีเสมอมาในพบชาตินี้รวมนับย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ท่วนแม้เราเองจะจําไม่ได้ก็ตามก็ขอให้บุญทุกๆบุญบารมีทุกๆบารมีที่พวกเราทุกคนมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านสั่งสมมาดีแล้วนี้จงส่งผลให้พวกเราทุกคน จงปราศจากเสียซึ่งสัพทุกขสัพโศกสัพโรคสัพภัยทั้งหลายชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความเบิกบานมีอายุไขย,ยืนยาวได้นานเท่าที่เราต้องการรวมทั้งด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนี้ก็ให้มีสมบัติจกักรพัดตักไม่พร่องให้เราเอาไปใช้สร้างบุญต่อบุญไปได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ปลื้มยิ่งยิ่งขึ้นไป ได้ฐานะแห่งความเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายแล้วเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ขอให้เข้าถึงพระราธ,ธรรมกายภาใยในโดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเธอวันนี้วันพระนะอย่าลืมทบทวนความดีที่เราทําไม่ดีแล้วนี้น้อมถวายแด่มหาปูชนียาจารย์ถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้ึ่งเป็นผู้ที่เรารักและเคารพมากๆเนี่ยนะรวมถึงอย่าลืมอุทิศไปให้กับหมู่ญาติ คนที่เรารักผู้ซึ่งหลับตาลาโลกไปก่อนแล้วให้เขาได้รับบุญเพราะวันนี้วันพิเศษวันพระนะเขาจะได้มีโอกาสรับบุญที่เราเองอุทิศไปได้อย่างเต็มที่รวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเนาะคืนนี้ขอให้ทุกท่านหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เชา้าตื่นขึ้นมาท่ามกลางความสว่างตื่นมาในความสุขตื่นมาอยู่ในอู่ทะเลบุญมีความสุขกันมากๆแลว้วพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาณพบกันเนาะสำหรับคืนนี้ ก็จะเรินพร